กันอะโมเต็กันนะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็ไปซื้อของนะคะจ่ายตลาดมานะคะเยอะมากเน้นเนื้อสัตว์เลยนะคะเยอะมากเลยค่ะคือแบบว่าไม่ได้ซื้อมา2อาทิตย์ที่ผ่านมาไม่ได้ซื้อนะคะแล้วก็เดือนที่ผ่านมาแทบจะไม่ได้ซื้อเนื้อสัตว์เหมือนกันนะคะพยายามทานของเก่านะคะวันนี้ก็ซื้อคุ้มมากซื้อเยอะเลยไม่รู้ว่าจะเข้าตู้เย็นได้ไหมค่ะอันนี้เป็นเซตยากินิกุนะคะเดี๋ยวว่าจะต้องทานเลยนะคะจากราคา 1,380 เยนนะคะประมาณ400กว่าบาทนะคะเหลือ414เยนนะคะประมาณ120บาทนะคะอันนี้เป็นซุปเปอร์ข้างบ้านนะคะก่อนเข้าบ้านมาเนื้อสัตว์เขาจะลดถูกมากเลยนะคะลดเกิน 50% แต่ราคาปกติของเขาว่ามันแพงกว่าห้างอื่นซุปเปอร์อื่นนะคะพอลดออกมาก็ถูกเหมือนกันนะคะอันนี้นะคะเป็นยากินิกุแล้วก็อันนี้เป็นอีกร้านหนึ่งนะคะเป็นเนื้อแพะนะคะก็มีนิดเดียวนะคะแต่ว่าราคาปกติ259เยนก็เหลือ77เยนนะคะเหลือประมาณ20กว่าบาทนะคะก็อันนี้เชอรี่ไม่แน่ใจว่ามันถูกหรือมันแพงเนาะแต่คิดว่ามันถูกแล้วก็ถ้าเกิดเชอรี่คิดเรทผิดต้องขอโทษนะคะเชอรี่จะใช้เรท30นะคะมันจะคิดง่ายค่ะแต่ตอนนี้เรทจริงๆมันอยู่ที่ประมาณ26-27นะคะอันนี้เป็นหมูเหมือนเอามาทำทงกระสือหรือสเต็กก็ได้ค่ะจาก639เยนนะคะประมาณ200บาทนะคะเหลือ191เยนเหลือประมาณ60บาทนะคะได้2ชิ้นนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเนื้อ
นื้อสะโพกเนาะเนื้อหมูสะโพกจาก168เยนนะคะประมาณ50กว่าบาทเหลือ50เยนนะคะเหลือ15บาทถูกอันนี้ก็ข้างบ้านนะคะเมื่อกี้นี้ข้างบ้านจะถูกมากลดเกิน 50% อันนี้ก็เหมือนกันนะคะข้างบ้านแต่ว่ามันไม่มีเยอะนะคะจาก398เยนนะคะก็ประมาณ120บาทนะคะเหลือ119เยนก็ประมาณ30กว่าบาทนะคะเนื้อสัตว์เยอะจริงๆวันนี้ได้เยอะเลยแบบเดี๋ยวต้องแพ็คเก็บเดี๋ยวค่อยมาแพ็คเก็บพรุ่งนี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็398เยนเหมือนกันนะคะ120บาทเหลือประมาณ119เยนนะคะเหลือประมาณ30กว่าบาทนะคะก็อันนี้ก็เป็นสันคอเนาะเขาจะเป็นสันคอนอกในก็ไม่รู้เหมือนกันจาก827เยนนะคะจากประมาณ200กว่าบาทนะคะเหลือ248เยนนะคะก็เหลือประมาณสัก60กว่าบาทนะคะนี่วันนี้เนื้อสัตว์จริงๆจะให้ดูว่ามันคือเนื้อสัตว์มากๆอันนี้ไม่ได้ลดขึ้นราคาแต่ว่าเขาขายราคาถูกนะคะอยู่ที่100กรัม69เยนก็ไม่ค่อยเจอนะคะวันนี้เจอก็เลยเอามาเลยนะคะเพราะว่าตู้เย็นโล่งมากเลยนะคะเนื้อสัตว์ไม่มีเลยนะคะก็ซื้อมา500กว่าอันนี้แพ็คซื้อมา2แพ็คนะคะแบบนี้500กว่า528กรัมนะคะ364เยนก็ประมาณ90ประมาณ100บาทนะคะอันนี้เป็นเนื้อหมูสไลด์แล้วนะคะได้มา2แพ็คนะคะแบบนี้100กรัม69เยนถูกนะคะเนี่ยอันนี้แพ็คอันนี้499กรัมนะคะประมาณ344เยนนะคะก็ประมาณ90กว่าบาทเกือบ100บาทเนาะอันนี้เอามาให้ได้ประมาณสัก1โลนะคะก็เอามา2แพ็คนะคะก็ถูกนะคะอันนี้เดี๋ยวค่อยแพ็คเก็บแล้วก็ได้ตัวนี้มาด้วยตัวนี้ก็ถูกนะคะเป็นเหมือนเราเอามาทำโชกะเป็นหมูผัดขิงนะคะหรือทำอะไรก็ได้นะคะอันนี้ก็100กรัม79เยนนะคะและวันนี้แพ็คนี้ก็สามเท่าไหร่มีกี่กรัมเอ่ยน่าจะ353กรัมนะ278เยนค่ะก็ประมาณ70กว่าบาทเนาะก็ถูกนะคะไม่ใช่ครึ่งราคาแต่ว่าถูกค่ะแล้วก็เนื้อไก่เป็นอกไก่นะคะอกไก่ก็ไม่ได้ลดขึ้นราคาลด 30% แต่บวกลบคูณหารแล้วลด 30% ก็เหลือ100กรัมละ100กรัม41เยนนะคะประมาณ100กรัมก็ประมาณ10 100กรัม12บาทเนาะเอามาให้ได้โลกว่ามันเอามาได้4แพ็คก็ประมาณโลครึ่งนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนื้อไก่เขาขึ้นราคาแล้วนะคะก็เจอถูกที่สุดก็ประมาณ100กรัมก็ประมาณ49เยนนะคะแต่วันนี้คำนวณแล้วมันประมาณ41เยนก็เลยเอามา4แพ็คนะคะประมาณโลครึ่งก็มีแพ็คนี้175เยนก็ประมาณ30-40บาทนะคะแพ็คต่อแพ็คหนึ่ง146เยนนี่161เยนนะคะ146เยนเนี่ย4แพ็คก็ประมาณโลครึ่งได้นะคะเดี๋ยวค่อยรวบรวมนะคะก็อันนี้เป็นเอ็นเนื้อนะคะเมื่อเช้าก็ทำตุ๋นไปแต่ว่ามีน้อยนะคะก็เดี๋ยวไปใส่เพิ่มเพราะยังเหลืออยู่เอาไปทำเกาเหลา77เยนนะคะจาก154เยนประมาณ45บาทเหลือ77เยนก็ประมาณ20กว่าบาทนะคะไม่ค่อยเจอนะคะแบบนี้ถ้าเจอลดราคาแบบนี้ก็จะรีบเอาแต่ต้องลดให้ไม่ถึง100นะแล้วก็อันนี้เป็นน่าจะเป็นเนื้อหมูสับครึ่งราคานะคะเหลือ66เยนค่ะประมาณ 18-19 บาทเนื้อหมูเนาะอันนี้น่าจะเป็นเนื้อหมูปนมันนะคะอันนี้เป็นเนื้อหมูแดงล้วนอันนี้ก็เหลือ119เยนเหลือประมาณ30บาทนะคะแล้วก็มีจริงไปลองดูมาอีกร้านด้วยนะคะมันไม่ใช่ป้ายเหลืองนะคะมันเป็นป้ายเขียวเราก็มองหาป้ายเหลืองนะคะแต่มันเป็นป้ายเขียวค่ะอันนี้มันเป็นของที่อยู่ในช่องฟิตนะคะเขาลดเหลือ290เยนประมาณ600กรัมนะคะประมาณ700กรัมได้690กรัมก็ถูกอยู่นะคะเนื้อไก่สับนะคะเหลือ290เยนนะคะก็ประมาณ90บาทนะคะเยอะมากเลยนะเนื้อสัตว์วันนี้คือ2เดือนอะ2เดือนน่าจะอยู่ได้2เดือน แล้วก็ตัวนี้เป็น
เหมือนเป็นอะไรอะหมูสามชั้นหรอเนี่ยป้ายเขียวนะคะไปลองดูว่าเขาจะมีอะไรขายมานะคะตอนช่วงหกโมงเย็นก็ได้มานะคะได้มาเยอะด้วยร้านเนี้ยเหลือจากราคา479เยนนะคะประมาณเกือบ150บาทเนาะเหลือ239เยนก็เหลือประมาณ60-70บาทนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นไม่รู้เขาเลือกสันคอนอกสันคอในก็ไม่แน่ใจนะคะเนี่ย594เยนนะคะประมาณ180บาทออกเหลือ297เยนนะคะเหลือประมาณ90บาทได้นะคะก็ถูกเพราะมันคือครึ่งราคาก็คือถูกนั่นเองแล้วก็อันนี้ก็ป้ายเขียวเป็นเบคอนนะคะ189เยนนะคะเหลือประมาณ189เยนก็ประมาณเกือบ60บาทเนาะปกติเคยซื้อชิ้นยาวเท่านี้นะคะ200เยนก็น่าจะพอๆกันนะคะอาจจะที่เคยซื้อมาถูกกว่าด้วยแล้วก็เป็นเบคอนนะคะอันนี้ก็ป้ายเขียวนะคะเหลือ149เยนค่ะราคาเต็มไม่แน่ใจเนี่ยประมาณ40-45บาทนะคะตัวนี้เป็นแฮมน่าจะเป็นแฮมจริงๆว่าจะไม่ซื้อเนาะแต่ว่าตอนแรกว่าจะกลับมาทำกับข้าวจะทอดเลยแต่ว่าไม่ทันมืดแล้วก็เลยซื้อทานข้างนอกนะคะนี่180เยนนะคะมี3ชิ้นพอดีชิ้นใหญ่นะใหญ่มากเลยประมาณ50-60กับ60บาท50กว่าบาทนะคะ3ชิ้นนะคะมีป้ายเขียวมีป้ายเขียวอีกอันนี้เหมือนลูกชิ้นปลาบ้านเราเนาะ54เยนก็ประมาณ15บาทตัวนี้ก็เหมือนอ๋อตัวนี้เป็นลากบัวนะคะลากบัวเหมือนลูกชิ้นลากบัวเนาะเหมือนทอดมันลากบัวไม่แน่ใจมันรสชาติคล้ายๆกันแต่ว่าเส้นแต่มันไม่เผ็ด80เยนนะคะก็ประมาณ80กว่าบาท20-24บาทค่ะเนี่ยเนื้อสัตว์เยอะมากอันนี้เป็นปลานะคะเดี๋ยวเอาไว้ชุบแป้งทอดให้ป้าปะเป็นโอเบนโตะนะคะ128เยนนะคะก็ประมาณ30กว่าบาทนะคะมี4ชิ้นก็ได้กุ้งมา4ตัวนะคะ145เยนเคยเจอถูกกว่านี้นะคะแต่ว่าไม่ค่อยได้เจอก็เลยเอามานะคะเหลือจาก268เยนนะคะประมาณ80บาทคิดผิดคิดถูกไม่แน่ใจเนาะคร่าวๆเหลือ145เยนนะคะก็เหลือประมาณ45บาทมี4ตัวนะคะปลาทูญี่ปุ่นค่ะ2ตัวตัวใหญ่เหมือนกันนะคะนี่จาก250เยนก็เหลือ135เยนนะคะเหลือประมาณสัก30กว่าบาท37บาทเนาะอันนี้ก็ปลาคืออยากได้อยากจะทานปลานะคะคือญี่ปุ่นเขาเอาไว้ย่างแต่ชลิว่าชลิจะมาหั่นทอดแบบทอดให้มันกรอบเลยนะคะเพราะลูกไม่ชอบทานแบบนิ่มๆก็เดี๋ยวจะทอดให้กรอบๆเลยก็เหลือ130เยนนะคะจาก240เยนนะคะประมาณ60กว่าบาทเหลือ130เยนก็เหลือประมาณ39บาทนะคะมี2ตัวใหญ่มากเอาไว้ทอดนะคะนี่ถูกใจน่าจะเป็นหอยตลับเนาะจาก291เยนประมาณ90บาทเนาะเหลือ145เยนก็ประมาณ45บาทได้มา3แพ็คนะคะจริงๆมีหลายแพ็คนะคะเฉลี่ยมาแค่3แพ็คอันนี้142เยนนะคะเดี๋ยวให้ป้าป่าทำแล้วก็แช่ฟิตไว้นะคะได้มา3แพ็คนะคะวันนี้ได้เนื้อสัตว์เยอะอุ้ยแล้วก็อันนี้เป็นทาราโกะนะคะแบบย่างแล้วนะคะครึ่งราคาน่าสึกว่าจะเหลือ150เยนนะคะประมาณ45บาทนี่กิมจินี่เหลือ102เยนนะคะประมาณ30บาทจากราคา170เยนนะคะเหลือ100เยนนะคะ102เยน30บาทอันนี้เอามาลองทานดูนะคะเหลือ100เยนนะคะประมาณ30บาทเป็นเขาบอกว่ากิมจิทูน่านะคะลองมาทานดูนะคะ100เยนนะคะ30บาทอันนี้มาให้ป้าป่านะคะเป็นลูกกระเจี๊ยบเขาเรียกอะไรลูกอะไรไม่แน่ใจภาษาไทยเรียกว่าอะไรครึ่งราคานะคะเหมือนดองน้ำเกลือนะคะเหลือ107เยนนะคะประมาณ30บาท
เต้าหู้ป้าเขียวนะคะ49เยนก็ประมาณ15บาทค่ะป้าเขียวนะคะ49เยนประมาณ15บาทอันนี้ไม่ใช่อันนี้ราคาปกติแต่รู้สึกว่ามันจะถูกประมาณ60กว่าเยนนะคะ18บาทอันนี้ก็2แพ็คแฮมเปญนะคะเป็นลูกเหมือนเต้าหู้ลูกชิ้นปลาหรือเปล่าไม่น่าจะเรียกอะไรเนาะ54เยนมี2ชิ้นนะคะประมาณ15บาทได้มา2แพ็คนะคะมีป้ายครึ่งราคาเยอะค่ะวันนี้ขานมวัวแท้ก็จากประมาณเกือบ300เยนเหลือ124เยนนะคะเอาไว้ทำโยเกิร์ตอันนี้เหมือนเป็นมีวิตามินนะคะแค่เหลือแค่ประมาณ84เยนนะรู้สึกว่าอันนี้มาอีกร้านป้ายเขียวนะคะจริงๆมีแล้วนะคะแต่ว่าเห็นครึ่งราคาไม่ได้เนาะแล้วก็เดี๋ยวช่วงวันหยุดจะต้องพาเด็กๆไปเที่ยวก็เลยเอาไว้ให้ยูมินะคะเหลือ89เยนนะคะประมาณ25บาทอันนี้ไม่แน่ใจเท่าไหร่จำไม่ได้คงจะไม่ถึงน่าจะมาสัก60กว่าเยน18บาทป้าไปหยิบมาให้ไม่ได้ไปดูเองนะคะป้านะคะกาแฟ49เยนประมาณ15บาทนี่ป้าป่ามีอีกอันนี่เป็นนมสตรอเบอรี่ของป้าป่าก็คงจะราคาพอๆป้ายเขียวนะคะ149เยนอันนี้มี3ชิ้นเอาไว้เวลาตอนเช้าๆที่เดจิกับป้าป่าไปทำงานนะคะเหลือประมาณ45บาท119 49เยนนะคะ45บาทนะคะประมาณ20บาทอันนี้ป้ายเขียว99เยนนะคะจริงๆว่าจะไม่ซื้อขนมปังนะคะแต่ว่าป้าป่าตาดีป้าป่าก็ชอบนะคะครึ่งราคาก็ไปช่วยกันหยิบเหลือประมาณ30บาทนะคะแล้วก็อันนี้ช่วงนี้ไม่ได้ทำขนมปังนะคะเพราะว่าเจอแต่ของถูกเนี่ยก็เลยไม่ได้ทำเลยถูกมากอ่ะ49เยนนะคะตอนนี้เจอแต่ของถูกประมาณ15บาทนะคะเจอของถูกมากจนไม่อยากทำเพราะว่าซื้อมันก็อร่อยกว่าอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวมีผักอีกนะคะเดี๋ยวจะให้ดูผักก็ผักเหี่ยวๆเดี๋ยวไปแช่น้ำมันก็ฟูขึ้นนะคะเนื้อสัตว์เยอะกว่าผักเมื่อกี้ลืมไข่นะคะ3แพ็คแพ็คละ98เยนนะคะเชอรี่ซื้อมาก็วันนี้มีทั้งป้ายเหลืองป้ายเขียวเพิ่งเคยเจอครั้งแรกนะคะป้ายเขียวเป็นร้านใหม่ที่ไปลองมานะคะคือวันหยุดนะคะป้าป่าอยู่ก็เลยมีเวลานะคะเราไม่ได้ซื้อมาประมาณ2อาทิตย์ตู้เย็นเนื้อสัตว์ก็ไม่มีเลยนะคะอาทิตย์ที่ผ่านมาแทบจะไม่ได้ทำกับข้าวเลยนะคะคือทำน้อยมากคือพยายามเอาตู้เย็นให้หมดนะคะเพราะว่ารู้ว่าวันหยุดจะต้องไปซื้อเยอะนะคะคือรู้สึกว่าจะเยอะมากที่สุดที่เคยซื้อมานะคะเพราะว่าตั้งใจให้มันหมดตู้เย็นนะคะเนี่ยเนื้อสัตว์เยอะมากนะคะบังเอิญค่ะไม่คิดว่าจะเจอเนื้อสัตว์เยอะขนาดนี้นะคะคือไปร้านไหนก็เจอนะคะเนื้อสัตว์วันนี้เยอะมากถูกใจค่ะคิดว่าเดือนหน้าคงไม่ซื้อนะคะเนื้อสัตว์เดี๋ยวจะแพ็คอย่างแพ็คให้มันอยู่ได้นานนะคะแล้วก็ทำเป็นอาหารทำเป็นเซตของอาหารไปด้วยหยิบใช้มาทำได้สะดวกนะคะก็จะมีแต่พวกนมพวกขนมปังนะคะที่ต้องซื้อใหม่นะคะทุกอาทิตย์นะคะแต่ว่าซื้อข้างบ้านนะคะแต่พวกเนื้อสัตว์คงจะไม่ซื้อนะคะประมาณสักน่าจะได้เดือนถึง2เดือนเลยนะเนี่ย เยอะมากเลยนะคะไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้ที่ขาดวันนี้ก็คืออะโวคาโดเท่านั้นนะคะนอกนั้นไม่ต้องซื้อแล้วนะคะก็วันนี้นะคะไปประมาณ 3-4 ล้านนะคะก็ประมาณหมดนี่เลยนะคะทั้งหมดประมาณ 9,486 เยนนะคะประมาณ3,000 บาทนะคะก็ถ้าไม่ได้ครึ่งราคาก็น่าจะมาเกือบ 20,000 เยนนะคะก็ถือว่าลดไปได้เยอะนะคะแล้วก็ช่วยประหยัดนะคะมันอาจจะซื้อเยอะนะคะแต่มันก็สามารถเก็บได้นานอยู่นะคะเนี่ยมันสะดวกเชอรี่ไม่ต้องคือมันทำกับข้าวทำอาหารสนุกนะคะถ้าเกิดของเยอะเงี้ยเราคิดเมนูออกง่ายมากเลยค่ะก็เดี๋ยวเชอรี่จะเก็บบ้างบางส่วนนะคะคิดว่าน่าจะตื่นมาเก็บพรุ่งนี้เช้าด้วยก็เดี๋ยววันนี้ขอตัวไปเก็บของก่อนนะคะแล้วว่าเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปหน้าคงจะไม่ได้ซื้อเยอะขนาดนี้นะคะค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ